เดินชมวังครั้งแรกคือเราตั้งคําถามก่อนว่าการที่เราอยู่ติดวังเนี่ยมหาลัยเราติดวังเนี่ยเราจะพูดเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้มากน้อยเพียงไหนคือเราทําพวงหรีดนั้นก็คือจะเดินรอบวัง1เดินรอบวัดพระแก้ว1รอบเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับทางผู้เสียชีวิตจากโควิดซึ่งเราไม่ได้บอกแค่ว่าผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดเท่านั้นแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้มันมีคนที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจความเครียดญาติเขาเสียญาติเขาป่วยเสียชีวิตเขาก็เครียดเขาฆ่าตัวตายมันก็มีเหมือนกันเราก็เลยพูดองค์รวมว่าเนี่ยมันสถานการณ์หนักแล้วนะหลังจากที่เดิน1รอบเสร็จปุ๊บเราจะเดินมาที่สำนักงานองคมนตรีเพื่อยื่นจดหมายให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้งสถาบันเลยข้อเรียกร้องข้อแรกเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยโอนเงินกับสู่ประชาชนส่วนที่2ก็คือว่าอยากให้สถาบันกษัตริย์ทั้งสถาบันเลยเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็มาถึงข้อ3เราต้องพูดตามตรงว่าข่าวลือเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มันเยอะจริงๆแล้วพอมันเยอะมากขึ้นเนี่ยบางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างมันทําให้เวลาการพูดอะไรกันอ่ะสถาบันกษัตริย์สุดท้ายแล้วมันกลับไปที่ความเสื่อมเสียของสถาบันกษัตริย์เองเลยซึ่งถ้าหากเกิดมีการชี้แจงออกมาสักนิดนึงอาจจะส่งตัวแทนมาก็ได้ไม่ต้องออกมาชี้แจงด้วยพระองค์เองก็ได้ว่าเรื่องเนี้ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนั้นนะครับเค้าก็มันเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมได้ซึ่ง3ข้อตรงเนี้ยมันไม่ใช่ข้อแบบว่าข้อผูกมัดหรือว่าข้อบังคับสถาบันกษัตริย์เราอยากให้พระองค์เนี่ยอยู่กับเราได้อยากให้สถาบันกษัตริย์อยู่กับเราได้โดยที่ไม่ต้องแตกหักกันโดยปรับตัวมันทั้งคู่ต้องปรับตัวเข้าหากันอย่างเงี้ยฮะสำหรับคนเห็นต่างผมไม่ซีเรียสเลยเรารู้สึกว่าในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงข้างมากเพราะว่าถ้าเป็นเสียงข้างมากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่มันเป็นกฎหมู่ความเป็นประชาธิปไตยคือการส่วนผสมระหว่างกฎหมู่กับสิทธิมนุษยชนถ้าเราต้องยอมรับความเห็นต่างเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็แค่คนคนนึงกลุ่มมวกหลวงทุกคนก็เป็นแค่คนคนนึงเรามีความเห็นแตกต่างกันได้ยิ่งเราพูดคุยยิ่งเราได้พูดคุยกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเสริมสร้างมุมมองทัศนคติทางความคิดให้กว้างมากขึ้นมันจะทําให้สังคมไปข้างหน้าได้เรายอมรับความเห็นต่างได้อยู่แล้วขอแค่เรามาพูดคุยกันอย่างสันติวิธีไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้เด็กนี่ชังชาติไอ้เด็กนี่ล้มเจ้าเราอยากให้เป็นมากกว่านั้นเราในจดหมายฉบับที่เราจะส่งเราก็พยายามเน้นย้ําว่าถ้าหากเกิดว่าพระองค์เนี่ยยอมปรับหรือยอมมาพูดคุยหรือพยายามส่งตัวแทนมาพูดคุยรวมถึงภาครัฐด้วยเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณส่งตัวแทนมาพูดคุยมาปรับเปลี่ยนกับประชาชนไม่จําเป็นหรอกครับเราไม่จําเป็นต้องมีม็อบอย่างนี้ด้วยซ้ําไปเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าทุกครั้งเนี่ยม็อบเริ่มที่จะถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐให้เกิดความเสียหายมากขึ้นมากยิ่งบ่มเพาะไปมากขึ้นอารมณ์ประชาชนก็มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเกิดว่าคุณแค่ลดอัตราเองแล้วมานั่งคุยกันมาปรับเข้าหากันสังคมมันไปได้อยู่แล้วขอให้คุณแบบเปิดใจหน่อยละกัน